สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกางไฟทิพย์ทับ4คูณ6ของสนามเบือป่านะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวไฟทิพย์นะครับอย่างก่อนนะครับไฟทิพย์1พื้นเชือก2ชุดนะครับ8เส้นอันนี้ก็จะเป็นเสานะฮะเสาอลูมิเนียมแบบแรกเราก็แกะผ้าก่อนนะครับThank you.
ำหรับตัวนี้ก็ขนาด4x6ครับใหญ่อลังการนะครับนักตรงนี้ก็จะมีซีนตะเข็บนะครับตามข้อต่อนะฮะตัวนี้ของเราจะเคลือบกันน้ำ 3,500 มิล นะครับผสม UV นิดแต่ไม่ได้เคลือบซิลิโคนนะครับเนื่องจากตัวนั้นถ้าเราใช้ไปนานๆมันผ้ามันจะเหนียวพอลอกปุ๊บซิลิโคนมันก็จะหลุดออกไปครับกันน้ำไม่ได้ตัวนี้ใช้เสาอยู่ทั้งหมด10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต้นครับผม 4x6 เมตรใหญ่อลังการมากนะครับ